คือคนซึ่งใช้ภาษาอังกฤษถ้าเป็นคนอเมริกันคนอังกฤษคนยุโรปเวลาเขาเห็นคาว่า n g U Y E N เนี่ยเขาจะออกเสียงตามที่สะกดนะฮะเขาก็ไม่มานั่งคิดหรอกว่า N G มันคืององูนะฮะแล้วก็เขาจะไม่มานั่งเติมแบบพยัญชนะอื่นข้างหน้าให้มันมีเสียงแล้วก็มีเสียงเปรียบเสมือนวรรณยุกข์ขึ้นมาอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองเนี่ยผมออกเสียงเหงียนได้ใช่ไหมผมเป็นคนไทยอ่ะผมโชคดีผมเกิดบนแผ่นดินไทยนะฮะแล้วก็ผมได้มีโอกาสใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยผมสามารถขึ้นเสียงได้อ่ะเป็นวรรณยุก์อ่ะใช่ไหมผมสามารถพูดเขาว่าเงียนก็ได้ ผมสามารถพูดคขาว่าเหงียนก็ได้ผมจะพูดคำอื่นซึ่งเป็นวรรณยุกต์อื่นๆก็ได้นะฮะ,นะฮะเอกโทรตรีจัตวาอะไรเงี้ยแต่ว่าผมก็พยายามที่จะลำดับน้ำเสียงนะฮะเสียงขึ้นไปทีละนิดเสียงลงมาทีละหน่อยในคำนี้ซึ่งเป็นวิธีการออกเสียงนมสกุลของคนเวียดนามซึ่งเป็นเพื่อนร่วมห้องเนี่ยนะฮะ ผมพยายามที่จะสอนคนขาวซึ่งอยู่ที่นูน่นแล้วก็ผู้ภาษาอังกฤษแล้วเขาออกเสียงวันยุต์ไม่เป็นแล้วเขาไม่เข้าใจว่าเวลาเติมหอหีบข้างหน้างองูเนี่ยมันจะต้องออกเสียงว่าเงียนครนี้ผมพยายามโน้มนวให้เพื่อนฝรั่งพยายามพูดเขาว่าเงียนเนี่ยนะฮะแทนที่จะพูดเขาว่านากูเยนเนี่ยนะฮะคือในที่สุดเขาก็เลือกที่จะออกเสียงว่านากูเยนนั่นแหละ เรื่องของเรื่องก็คือว่าก็ผมพยายามให้เพื่อนฝรั่งออกเสียงคําว่าเหงียนเนี่ยแหละแล้วก็ทําไม่สําเร็จคือเขาออกเสียงเขาว่าเหงียนไม่ได้เขาไม่เข้าใจหอหีบเขาอาจจะเข้าใจหอหีบถ้าผมอธิบายแต่ว่าเขาไม่เข้าใจหอหีบประกบกับงองงูคือมันไปต่อไม่ได้นะฮะคราวนี้ในที่สุดผมให้คุณลองจินตนาการว่าเวลาผมให้ฝรั่งเนี่ยเขาเปลี่ยนจากคาว่าเงียนเนี่ยไปเป็นเงียนเนี่ยนะฮะมันไปติดค้างอยู่ที่คําว่าอะไรฮะอันนี้เป็นเพียงโจ๊กตอนเช้านะฮะให้สนุกสนานนะฮะสำหรับผู้ใหญ่ซึ่งนั่งชมรายการนี้อยู่ คราวนี้ผมใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆเลยนะทำไม่สําเร็จมันขยับจากคาว่างเงียนไปได้อีกแค่หนึ่งวันอายุมันขยับแบบที่เหมือนกับว่าหอหีบประกอบกับงองูมันทําไม่ได้มันก็จบลงด้วยการที่มันได้เรียนรู้อีกคํานึงซึ่งไม่ใช่ภาษาเวดนามแต่ว่าเป็นภาษาไทยแล้วผมก็ต้องมานั่งอธิบายว่าไอ้ภาษาไทยคํานั้นเนี่ยคุณอย่าไปพูดถ้าคุณไปพูดเดี๋ยวคนเขาจะหัวเราะ ว่าคุณหมายความว่าอย่างไร i a m เงี้ยน,ม,นมันพูดมันพูดเงี้ยนไม่เป็นอะ่ะมันก็เป็นคําอื่นอะ่ะแล้วมันก็เป็นคำางื่นคําอื่นแบบที่ผมบอกเลยว่าเฮ้ยถ้ามึงไปเที่ยวเมืองไทยอย่าพูดคํานี้ i a m ไม่ได้นะฮะโอเควรรณยุกนั้นสําคัญนะฮะไม่เอกไม้โทไม้ตรีไม้จจตวาหรือคุณจะให้มันเป็นคําควบกล้าหรือคุณจะให้มันเป็นคําซึ่งมีอักษรสูงนําหน้าอะไรก็ว่ากันนะะออกเสียงได้ถูก แต่ขณะที่เพื่อนเวียดนามอเมริกันมันก็บอกว่าไม่เป็นไร it's okay it doesn't matter ผมก็บอกว่า it matters โว้ยมันมีความหมายเฮ้ยภาษาของบรรพบุรุษต้องออกเสียงให้ถูกต้องไม่ใช่อยู่อเมริกาแล้วถูกล้างสมองให้ใช้เฉพาะภาษาอังกฤษภาษาของเจ้านันนิคมแล้วลืมบ้านเกิดเมืองนอนบังเอิญผมไม่ชอบคนซึ่งลืมบ้านเกิดเมืองนอนแล้วผมปลื้มคนซึ่งไม่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอน never forget where you came from ผม ปลืมคนซึ่งไม่ลืมบ้านเกิดเมืองนอน จ,จริงๆแล้วคนที่ใช้ชีวิตในต่างประเทศนานเนี่ยจำนวนมากนะจะมีปัญหาเวลากลับมาอยู่ในประเทศไทยเวลาต้องมานั่งอ่านหนังสือแล้วก็เจอแบบพยัญชนะเยอะแยะมากมายจนแบบในสมองมันเริ่มแบบมึนนะฮะเพราะว่าเวลาอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยมันง่ายมันเว้นวรรคคือมันเว้นวรรคระยะระหว่างคำอ่ะนะ,ะเวลาอ่านเลยมัน,มนสะดวกแต่ว่าคนที่ไม่เคยที่จะต้องทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนไปอาจจะไม่เข้าใจคนที่ไม่เคยได้ต้องทิ้งภาษาของตนเองแล้วถูกทําให้ต้องพูดภาษาอื่นตลอดเวลาอะไรเงี้ยอาจจะไม่เข้าใจเวลาผมพูดถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่คน ที่เข้าใจเนี่ยคนที่มีหัวอกเดียวกันเนี่ยจะเข้าใจนะครับเอาละแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมจะพูดถึงน้ำสกุลเวียดนามนี้นาก,กูเยนนะฮะฝรั่งจานว่านาก,กูเยนนะฮะก็คนไทยสะกดแบบภาษาไทยก็จะอ่านว่างเหงียนครนี้เทียบกับคิมได้ไหมก็คิมเนี่ยประมาณร้อยะยีของคนเกาหลีซึ่งใช้น้ำสกุลคิม ของเหงียนเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วถ้าไปดูเนี่ย h i s t o นดาลัก u ์นะฮะเขาเขียนว่าถ้าพูดถึงคนที่มีนามสกุลเหงียนเชื่อว่าคุณจะต้องคิดถึงชาวเวียดนามหรือคนที่มีเชื้อสายเวียดนามเพราะนามสกุลเหงียนเป็นนามสกุลที่เรียกได้ว่ายอดนิยมมากที่สุดของเวียดนามปัจจุบันเวียดนามมีประชากรที่มีนามสกุลเหงียนมากถึง40%ถ้านับทั่วโลกก็คือหมายความว่าก็จะมีประชากรนามสกุลเหงียนเนี่ยที่เป็นคนเวียดนามเนี่ยประมาณเกือบ40ล้านคนเยอะมากนะครับอันนี้ไม่ใช่คิมได้ทซ้ำไปอันนี้คือเท่า นามสกุลเหงียนมีความเป็นมาและเป็นที่นิยมของคนเวียดนามได้อย่างไรฮิสโตฟันดาลั์เขียนว่าเหตุผลคืออย่างนี้จุดเริ่มต้นคือต้องย้อนกลับไปในช่วงศตวตรรษที่5-10ถึง10ในตอนนั้นเป็นช่วงที่จีนเกิดสงครามภายในทำให้มีชาวจีนจำนวนมากโดยเฉพาะชาวจีนซึ่งอยู่ในแถบตอนใต้ตได้อพยพมายังเวียดนาม ก็คือจีนใต้อ,อพยพมาเวียดนามเพื่อลี้ภัยสงครามโดยชาวจีนที่อ,อพยพมานี้ก็มีชาวจีนกลุ่มที่พูดภาษาจีนสำเนียงกวางตุง้งที่มีนามสกุลหรือใช้แท่ออกเสียงเป็นภาษาอังกฤษก,ก็คือแท่นามสกุลรวนนะฮะ R U A N ครนี้ R U A N เนี่ยถ้ามาดูในเวอร์ชันซึ่งเป็นภาษาจีนเนี่ยรับแ,แปลมาเป็นภาษาไทยอีกทีเนี่ยภาษาไทยเนี่ยสะกดว่าหอหีบรอเรือไม้เอกัวแหวนนอนหนูก็คือรวนรวน I don't know man โ okay. อเคคันนี้แสหรวนเนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นชื่อเครื่องดนตรีของจีนแบบหนึ่งคนนี้แสหรวนเข้ามาอยู่ในเวียดนามแล้วเกิดอะไรขึ้นก็แสหรวนเมื่ออ่านแบบเวียดนามก็กลายเป็นคางงนําว่าเหงียเอ้าวปะโถเอ้ย ตกลงที่มาทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการอ่านโดยที่เมื่อกี้ผมเพิ่งพูดล้อเลียนแบบสนุกๆน,นะฮะไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องซึ่งมันเกิดขึ้นในอดีตจริงก็คือว่าคนเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในสหรัฐอเมริกาเป็นจานวนมากเพราะสงครามเวียดนามที่อเมริกาบุกเข้าไปแล้วก็เป็นสงครามเวียดนามที่อดีตประธานาธิบดีจอห์นฟเคนเนดีไม่ต้องการที่จะบุกนะฮะแล้วก็ถูกเก็บเพราะเหตุผลนี้นะฮะแล้วถึงเวลาพอร,รองประธานาธิบดีขึ้นมาแทนเอลบีเจขึ้นมาแทนเนี่ยก็ยอมสั่งบุกเลยนะฮะ จอห์นเอฟเคนเนดีนะไม่เกี่ยว คราวนี้ก็บังเอิญมันมีสงครามที่เวียดนามแล้วก็รัฐบาลสหรัฐหลังจากนั้นเป็นต้นไปก็รู้สึกผิดก็เลยยอมรับให้พลเมืองชาวเวียดนามมาเป็นส่วนหนึ่งของพลเมืองชาวอเมริกันนะเพราะฉะนั้นการใช้ช่วนอเมริกันในยุคน,นี้เนี่ยเวลาคุณเจอคนเม็กซิกันอเมริกันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมเป็นประเทศเพื่อนบ้านเวลาคุณเจอคนซึ่งเป็นเอลซาวาโดรนอเมริกันก็เป็นเรื่องปกติเพราะว่าลี้ภัยผ่านพรมแดนระหว่างมอรัรตเท็กซัสกับประเทศเม็กซิโกมาเยอะแยะมากมายเสร็จแล้วเวลาคุณเจอพลเมืองชาวเวียดนามอเมริกันก็เป็นเรื่ ว่าคนอเมริกันรเรียกคนเวียดนามที่เป็นเพื่อนอเมริกรันด้วยการออกเสียงว่าเงียนเปล่าไม่คอกเสียงว่านากูเย็นเพราะฉะนั้นจริงเนี่ยคำนี้ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีมาจากคำว่ารวนเนี่ยนะฮะภาษาจีนเนี่ยรวนกลายมาเป็นเหงียนหรือรวนผมก็ไม่รู้มันกลายมาเป็นเหงียนแล้วจากเงียนเผิ่เในอนาคตอเมริกาจะกลายไปเป็นนากูเย็นจริงฮะ transformation ของภาษามันเป็นเช่นนี้จริง เหมือนกับคาว่าคํานึงอ่ะภาษาไทยอ่ะเพอร์เจอร์คำว่าเพอร์เจอร์ภาษาไทยอ่ะมาจากภาษาอังกฤษแต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมอ่านภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วคุยกับชาวต่างชาติที่พูดภาษาอังกฤษเนี่ยผมจะไม่ออกเสียงคําว่าเพอร์เจอร์ว่าเพอร์เจอร์ผมจะออกเสียงคําว่าเพอร์เจอร์ว่าเพอร์เอจอร์อะไรสักอย่างนะแต่นั่นก็มาจากภาษาอังกฤษนะคำว่าเพอร์เจอร์แต่ว่าเพอร์เจอร์ของภาษาอังกฤษเนี่ยมันซีเรียสกว่าก็คือมันแปลว่าโกหกพูดเท็จต่อหน้าขั้นตอนทางกฎหมายอะไรเงี้ยขั้นตอนทางกฎหมายถ้าผมโดนเรียกไปแล้วก็โดนไต่สว โดยผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนนะแล้วผมโกหกอ่ะอันนั้นคือเพอร์เจอร์ถ้าเพอร์เจอร์ในไทยมันเป็นความหมายอีกแบบหนึ่งนะฮะคราวนี้นามสกุลเหงียนที่เป็นที่นิยมตอนนั้นเนี่ยนะฮะก็ว่ากันว่าฮิสโตฟานเรลัสเขาบอกว่ามันมาจากแซรรวนเนี่ยแหละซึ่งแซรรวนเมื่ออ่านบบเวียดนามก็จะกลายเป็นคําว่าเหงียนหรือถ้าเป็นคําที่คนไทยคุ้นเคยมันก็คือคําว่ายวนอ๋อคนไทยเลยใช้คําว่ายวนเวลาเรียกคนเวียดนามโอเค เข้าใจแล้วโอเคและนี่แหละก็คือที่มาของนามสกุลเหงียนของเวียดนามและนามสกุลเหงียนที่เป็นที่นิยมของชาวเวียดนามมันเป็นที่นิยมได้อย่างไรละ่ะโอเคไอัน,นั่นคือที่มาของการออกเสียงใน h i s ตฟันเดลัสเขาเขียนว่าอย่างที่เราทราบในอดีตเวียดนามเคยถูกป,ปกครองโดยราชวงศ์ต่างๆ ที่ผัดเปลี่ยนไปมาประเด็นที่น่าสนใจก็คือในเวียดนามนั้นเมื่อใดก็ตามที่ราชวงศ์ใหม่สามารถโค่นล้มราชวงศ์เก่าได้ราชวงศ์ใหม่ก็จะบังคับให้คนของราชวงศ์เก่าเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเหงียนยกตัวอย่างเช่นเมื่อราชวงศ์ตรานทำไมภาษาอังกฤษภาษาไทยมันสะกดไม่เหมือนกันเลยวะเนี่ยราชวงศ์ตรานภาษาอังกฤษ T R A N สะกดเป็นภาษาไทยว่าราชวงศ์จนทำไมสะกดภาษาไทยและสะกดภาษาอังกฤษ,กฤษมันต่างกันขนาดน,นี้ แล้วคุณจะให้ผมบอกเสียงยังไงวะราชวงศ์เจินเนี่ยสะกดเป็นภาษาอังกฤษว่าราชวงศ์ทรานครองอำนาจเมื่อปี1232ราชวงศ์เจิก็บังคับให้คนตระกูลลีซึ่งเป็นราชวงศ์เดิมเนี่ยเปลี่ยนมาใช้นามสกุลเหงียนให้หมดอ๋อหรือจะเป็นในปี1592ก็ตามเมื่อราชวงศ์หมักสะกดภาษาอังกฤษว่าแม็กที่ท่านั่งคุยประเด็นในี้กับคนต่างชาติแล้วเขาใช้ภาษาอังกฤษแล้วเราใช้ภาษาไทยคุยกันไม่รู้เรื่อง คุยไม่รู้เรื่องยิ่งถ้ามีคนเวียดนามนั่งคุยอยู่ด้วยยิ่งไม่รู้เรื่องยิ่งถ้ามีคนจีนนั่งคุณอยู่ด้วยยิ่งคุยไปคุยมาออกเสียงผิดกันหมดเลยทุกคนอเอาเป็นว่าในปี1592เนี่ยนะฮะ เมื่อราชวงศ์หมักแพ้กับราชวงศ์เลคนตระกูลหมักก็เปลี่ยนนามสกุลมาเป็นเหงียนส่วนสาเหตุที่ว่าทําไมต้องเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นเหงียนเนี่ยนะเอาเข้าจริงๆแล้วก็ยังไม่สามารถหาเหตุผลได้ชัดเจนแต่ที่มั่นใจก็คือที่ต้องเปลี่ยนนามสกุลนั้นก็เพราะเป็นหนึ่งในวิธีป้องกันไม่ให้คนจากราชวงศ์ก่อนกลับมาแก้แค้นได้และเมื่อถึงช่วงศตวรรษที่19เมื่อราชวงศ์เหงียนของคนตระกูลเหงียนครองอํานาจในเวียดนามคนที่มีส่วนต่อการก่อตั้งราชวงศ์เหงียนก็ ได้รับพระราชทานนามสกุล และนามสก,กุลเงียนก็เป็นนามสก,กุลยอดนิยมที่ผู้คนอยากที่จะใช้เพราะกฎหมายในสมัยนั้นผู้ที่มีนามสก,กุลเหงียนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางสังคมมากมายเอาันนี้คอนเซปต์คล้ายๆเดียวกันกับที่ใช้นามสก,กุลคิมรวมถึงจะยังใช้หลีกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มจากการกระทําความผิดได้ด้วยและเมื่อถึงยุคที่เวียดน,นามตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสเมื่อฝรั่งเศสทําการสํารวจประชากรก็พบว่ายังมีคนเวียดน,นามอีกจํานวนมากที่ยังไม่มีนามสก,กุลดังนั้นนามสก,กุลที่คนกลุ่มนี้จะได้ใช้ก็หนีไม่พ้น ามสกุลเงียนกลายเป็นว่ายิ่งทําให้คนเวียดนามมีนามสกุลเหงียนเพิ่มมากขึ้นจนกลายเป็นนามสกุลหลักของคนเวียดนามจนถึงปัจจุบัน แต่เมื่อใช้เยอะมากมันก็ด dilute effect นะฮะแต่เรื่องราวนี้น่าสนใจนะผมเล่าให้มันสนุกสนานเล็กน้อยแต่เอาจริงแล้วคอนเซปต์ที่มาแรกเริ่มเนี่ยก็มาจากนามสกุลของราชวงศ์แล้วก็เป็นนามสกุลซึ่งถูกนํามาใช้ในการให้คนเปลี่ยนนามสกุลมาเป็นนามสกุลนี้แล้วก็ในที่สุดพอเปิดโอกาสให้คนทั่วไปสามารถใช้นามสกุลนี้ได้ด้วยคนทั่วไปก็เลยต้องการใช้นามสกุลนี้ด้วยนะฮะก็อันนี้คือสตอรี่คล้ายๆกับกรณีของนามสกุลคิมในเกาหลีเล็กน้อยนะฮะคล้ายๆในอย่างน้อยในช่วงระยะหลังในช่วงระยะแรกอาจจะไม่ได้มีคาคล้าย แต่อย่างที่ผมบอกนะฮะบ,บางทีมันเปลี่ยนไปตามภาษานะคือหมายความว่าพอคนกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานไปอยู่ในอีกประเทศหนึ่งนะคนซึ่งอยู่ในอีกประเทศหนึ่งก็จะเรียกนามสก,กุลนั้นเนี่ยไปตามภาษาของประเทศนั้นๆก็เช่นเดียวกันเนี่ยบางทีเราเห็นคนซึ่งย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยอะ่ะพออยู่ปนานๆคำซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเป็นภาษาอังกฤษคำหนึ่งหรือคำซึ่งแรกเริ่มเดิมทีอาจจะเป็นภาษาจีนคำหนึ่งเนะี่ยมันอาจจะค่อยๆกลายมาเป็นภาษาไทยในรูปแบบที่ถูกกลืนเข้ามาเป็นภาษาไทยซึ่งอันนี้เป็นเรื่องซึ่งด,ดีะไไไม่่่ด้เสียหาอรแตว โดยเฉพาะอย่งนี้ถ้าคุณมีภาษาให้ภาษาอื่นมันถูกกลืนเข้ามา